คือเรื่องราวของซีอ่ะมันเป็นเรื่องราวที่จริงๆแล้วซีไม่ได้อยากจะประกาศให้สังคมได้รับรู้เลยแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้ในเน็ตอ่ะซีเป็นคนที่นึกถึงว่าคนทั่วไปอ่ะมองซีเป็นยังไงซีกับพี่วิตามินเอเราเลิกกันแล้วถึงแม้ว่าเราสองคนยังรักกันแต่ว่าเมื่อคนสองคนมีความแรงทั้งคู่แต่ว่าต้องมาอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยกันนะมันก็ยากที่จะไปต่อนะครับน้องซีคะน้องซีได้มีการแบบปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้รักมันกลับมาดีเหมือนเดิมไหมคะคือเราพยายามค่ะแล้วก็พี่วิทย์เอเขาเป็นคนที่น่ารักมากนะแต่สุดท้ายแล้วซีคิดว่าถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่สร้างความระคายเคืองให้แก่กันและกันน่ะมันก็ควรจะจบลงแบบนี้แหละค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน Sarah BSA ใช้คู่กับ Ingu Toner ได้ไหม La Roche-Posay Epiclair ใช้คู่กับ Keen Acnelix ได้หรือไม่คำถามเหล่านี้เนี่ยเต็ม inbox Ing จนจะระเบิดทุกวันเลยนะครับซึ่ง Ing เองเนี่ยก็ไม่สามารถตอบได้ทุกคำถามนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ Ing จะมาทำคู่มือฉบับเต็มนะครับดูครั้งเดียวแล้วเนี่ยจะเข้าใจแบบถ่องแท้เลยว่าส่วนผสมไหนมีดวงเนื้อคู่ดวงสมพ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 งหรือสมพงนะสมพงสมพงส่วนผสมไหนมีดวงเนื้อคู่ดวงสมพงและส่วนผสมคู่ไหนมีดวงกาลากินีนะครับอยู่ด้วยกันแล้วพากันพังเพื่อนๆทุกคนจะได้ match skincare แล้วก็สร้างรูทีนที่ดีให้กับตัวเองให้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาสิวจุดด่างดำหรือว่าริ้วรอยนะครับรับรองว่าหลังจากวิดีโอนี้เนี่ยเดินเข้าร้าน skincare ปุ๊บสามารถตอบเองได้หมดเลยนะครับว่าตัวไหนใช้ด้วยกันได้ตัวไหนใช้ด้วยกันไม่ได้วางช้อนกินข้าวก่อนนะครับแล้วแนะนำให้ไปหยิบปากกามาเพราะว่าวิดีโอนี้ข้อมูลหนักแน่นนะครับเดี๋ยวจะให้10วินะครับแล้วเจอกันหลังอินโทรเอาละครับก่อนอื่นเนี่ยอิงจะขอลิสต์ส่วนผสมฮอตฮิตทั้งหมดนะครับในวงการที่ใช้รักษาสิวจุดด่างดำแล้วก็ริ้วรอยก่อนเราจะได้เริ่มมาจับคู่กันได้นะครับว่าหนุ่มสาวฮอตฮิตคู่ไหนเนี่ยจะไปด้วยกันได้แล้วตัวไหนจะไปด้วยกันไม่ได้นะครับมันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะสัญญาว่าตอนท้ายเนี่ยอิงจะทำสรุปเป็นอินโฟกราฟิกให้ทุกคนได้แคปไปแล้วก็ใช้ได้ง่ายๆเลยเรามาเริ่มจากปัญหาสิวกันก่อนเลยดีกว่านะครับมีส่วนผสมอะไรที่ช่วยได้บ้างไปดูกันสวัสดีค่ะหนูชื่อวิตามิน B3 นะคะชื่อเล่นชื่อว่านายเซนมายด์อายุ25ปีค่ะปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟร้านอาหารผิวอยู่ค่ะจริงๆก็โสดมาสักพักแล้วล่ะครับเพื่อนๆเขาก็เลยท้าให้มาออกรายการหาคู่อะไรนะความสามารถพิเศษเหรอในปริมาณ 1% อ่ะหนูมีความสามารถช่วยลดความมันบนผิวแล้วก็ช่วยเสริมปรับป้องกันผิวได้ด้วยก็เลยสามารถช่วยลดอาการสิวได้บ้างหากคนที่อัธยาศัยดีอยู่ด้วยกันเราไม่ตีกันละกันอิงต้องใจเย็นก่อนนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้มันจะหาสาระไม่เจอไปที่ส่วนผสมต่อไปนะครับที่นิยมใช้ในการรักษาสิวมากๆเลยนั่นก็คือพี่ซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์เนี่ยเขาเป็นส่วนผสมที่มีฤทธิ์ของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวที่ดีมากๆเลยแต่ข้อเสียก็คือพี่แกเนี่ยมีกลิ่นตัวที่แรงมากๆกลิ่นเหมือนไข่เน่านะครับก็เลยแอบเป็นห่วงนะครับว่าจะหาเนื้อคู่เจอไหมต่อไปเนี่ยมาดูที่ตระกูลกรดกันบ้างดีกว่าเพราะมีครอบครัวเยอะมากเลยนะครับอย่างกับเลือดข้นคนจางครอบครัวแรกในตระกูลนี้นะครับก็คือครอบครัวอัลฟาไฮดรอกซีอะซิดหรือว่า AHA นะครับเป็นครอบครัวที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้ดีมากเลยนะครับทำให้ลดการอุดตันแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมีความเรียบเนียนมากขึ้นสมาชิกครอบครัวเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นไกลคอลิกอะซิดนะครับเป็นตัวซุงเป็นพี่ชายคนโตนะครับเขาจะมีขนาดโมเลกุลที่เล็กที่สุดนะครับแปลว่าจะลงไปได้ลึกที่สุดมีความ powerful นะครับมีความทรงพลังมากๆถัดมาก็จะเป็นลักติกอะซิดนะครับเป็นน้องที่มีความตุ้ยนุ้ยขึ้นมานิดนึงหรือว่ามีขนาดโมเลกุลใหญ่ขึ้นมานิดนึงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความอ่อนโยนมากกว่าและแมนเจลิกอะซิดก็จะเป็นน้องคนสุดท้องนะครับที่มีความตุ๊บป่องมากๆเลยน้องนี่มีขนาดโมเลกุลใหญ่นะครับแล้วก็จะมีความอ่อนโยนเป็นพิเศษอีกครอบครัวหนึ่งในตระกูลกรดนะครับนั่นก็คือ PHA นะครับหรือว่า Polyhydroxy Acid ให้ทุกคนมองภาพว่าเป็นญาติที่บ้านติดกับ AHA เพราะว่าฟังก์ชันแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยคล้ายกันมากๆแค่ว่า PHA นี่มีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่กว่า AHA ทั่วไปนะครับทำให้มันอ่อนโยนยิ่งขึ้นไปอีกข้ามถนนมาจากบ้าน AHA กับ PHA นะครับเราก็จะมาพบกับบ้านของคุณ BHA หรือว่า Beta Hydroxy Acid ถือว่าเป็นญาติห่างๆแล้วกันนะครับเพราะว่าโมเลกุลของตัวนี้เขาจะมีความชอบน้ำมันแปลว่าเขาจะลงไปในรูขุมขนของเราได้ดีกว่าพวก AHA กับ PHA นะครับแล้วก็ช่วยลดการอุดตันที่ทำให้เกิดสิวโดยเฉพาะเลยก็เลยเป็นตัวที่สามารถช่วยลดสิวได้ดีมากๆนะครับส่วนบ้านของครอบครัวที่แชร์รั้วเดียวกับ BHA เนี่ยก็คือ LHA นะครับหรือว่า Lipohydroxy Acid เป็นตัวที่มีคุณสมบัติคล้ายกับ BHA มากๆเลยนะครับแค่มีความอ่อนโยนกว่าเท่านั้นโอเคนอกจากครอบครัวกรดแล้วเนี่ยอีกตระกูลใหญ่นะครับเจ้าสัวของการ
ักษาสิวเนี่ยก็คือตระกูลวิตามิน A ซึ่งก็ประกอบไปด้วย Retinol Palmitate Retinol Retinaldehyde แล้วก็ Retinoic Acid ถ้าดูจากรูปพิงวาดไปนะครับวิตามิน A ตัวที่เบาที่สุดเนี่ย Retinol Palmitate นะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายสุดนะครับไล่ไปจนขวาสุดเนี่ยก็จะเพิ่มความแรงขึ้นไปเรื่อยๆตัวที่ยิ่งแรงเนี่ยก็จะยิ่งเห็นผลเร็วนะครับแต่ว่าโอกาสในการระคายเคืองก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นอย่างตัวขวาสุดเนี่ย Retinoic Acid นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นยาเลยจริงๆเนี่ยมีส่วนผสมยาอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับที่คุณหมอเขาใช้ในการรักษาสิวไม่ว่าจะเป็น Benzoyl Peroxide Adapalene Clindamycin นะครับหรือว่า Azelaic Acid แต่ว่าจะขอไม่พูดถึงคุณสมบัติของมันละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นยาที่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอหรือว่าเภสัชก่อนเริ่มใช้นะครับอ่ะข้ามาดูปัญหาพวกจุดด่างดำกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยสิวสีดำฝ้าหรือว่าความคล้ำนะครับมีส่วนผสมอะไรที่ช่วยได้บ้างก่อนอื่นเลยตระกูลกรดเนี่ยสามารถช่วยได้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีฤทธิ์ของการผลัดเซลล์ผิวเนาะทำให้พวกจุดด่างดำเนี่ยมันหลุดออกมาจากผิวได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น AHA ไม่ว่าจะเป็น Glycolic Acid Lactic Acid Mandelic Acid นะครับ PHA LHA แล้วก็ BHA เนี่ยสามารถช่วยได้ทั้งหมดเลยตระกูลวิตามิน A ก็ช่วยได้หมดเลยเช่นกันนะครับวิตามิน A ทุกรูปแบบเลยเนี่ยมีฤทธิ์ของการช่วยต้านการผลิตเม็ดสีเมลานินได้ทำให้ยับยั้งการเกิดจุดด่างดำตั้งแต่แรกวิตามิน B3 หรือว่า Niacinamide ก็มีงานวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยได้เหมือนกันนะครับในปริมาณ 3% ขึ้นไปเนี่ยสามารถช่วยยับยั้งการขนส่งเม็ดสีเมลานินไม่ให้พวกจุดด่างดำเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาบนผิวหนังชั้นบนนะครับตระกูลเจ้าสัวของวงการลดจุดด่างดำอีกตระกูลนึงนะครับก็คือวิตามิน C สามารถช่วยลดการผลิตเม็ดสีเมลานินได้เหมือนกันซึ่งวิตามิน C เนี่ยเขาก็จะมี2แบบหลักๆนะครับรูปแบบสดหรือว่า ascorbic acid นะครับเป็นตัวที่มีงานวิจัยสนับสนุนเยอะที่สุดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในค่า pH ที่เป็นกรดแปลว่ามันก็จะค่อนข้างยิบยิบแล้วก็กัดผิวสำหรับบางคนนะครับก็เลยเป็นที่มาของวิตามิน C รูปแบบที่2นะครับที่เรียกว่า derivatives หรือว่าอนุพันธ์วิตามิน C อย่างเช่น tetradecylhexyl ascorbate นะครับ 3-O-ethyl ascorbic acid ascorbyl glucoside หรือว่า sodium ascorbyl phosphate นะครับตัวพวกนี้เขาก็จะมีความอ่อนโยนมากกว่านะครับเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะครับสูง150แต่ว่าก็จะมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าตัว ascorbic acid เนาะมีอะไรอีกนะครับมี alpha arbutin นะครับตัวนี้ก็มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่บ้างนะครับว่าสามารถช่วยลดการผลิตเม็ดสีเมลานินได้มี tranexamic acid นะครับตัวนี้ก็กำลังเริ่มฮิตมากๆเลยในช่วงที่ผ่านมาสุดท้ายเนี่ยก็มี adapalene กับ azelaic acid ที่เป็นยานะครับที่คุณหมอเนี่ยก็มักใช้ในการรักษาพวกจุดด่างดำสำหรับริ้วรอยล่ะมีส่วนผสมฮอตฮิตตัวไหนที่สามารถช่วยได้บ้างจากตระกูลกรดเนี่ยมีแค่ครอบครัวเดียวเท่านั้นนะครับที่มีวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยเรื่องริ้วรอยได้นั่นก็คือครอบครัว AHA ตัว glycolic acid แล้วก็ lactic acid เพราะว่าโมเลกุลของเขาเนี่ยเล็กพอที่จะซึมลงไปในผิวได้ลึกพอไปถึงชั้นที่กระตุ้นคอลลาเจนได้นะครับในส่วนของตระกูลวิตามิน A เนี่ยเขาสามารถช่วยได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุพันธ์หรือว่าตัวไหนก็ตามวิตามิน B3 หรือว่า Niacinamide นะครับมีวิจัยที่ชี้ว่าในปริมาณ 4-5% ก็สามารถช่วยเรื่องริ้วรอยได้เหมือนกันวิตามิน C รูปแบบ ascorbic acid มีงานวิจัยสนับสนุนเรื่องริ้วรอยเยอะมากๆแต่สำหรับอนุพันธ์เนี่ยก็ต้องดูแล้วแต่เคสไปนะครับบางตัวก็ช่วยได้มากบางตัวก็ช่วยได้ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ส่วนผสมอื่นๆที่ควรจะพูดถึงนะครับก็คือ hyaluronic acid เป็นตัวที่สามารถช่วยดึงน้ำเข้าผิวได้นะครับทำให้ผิวเนี่ยดูอิ่มฟูชั่วคราวแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยล่องดูตื้นขึ้นชั่วคราวนะครับแล้วก็อีกกลุ่มส่วนผสมนึงที่กำลังมาแรงมากๆในช่วงนี้ก็คือ peptide เป็นกลุ่มโปรตีนหน่วยย่อยนะครับที่จะสามารถช่วยส่งซิกนอลให้ผิวเราเนี่ยผลิตคอลลาเจนขึ้นมาได้มากขึ้นเป็นกลุ่มส่วนผสมใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็งานวิจัยเนี่ยเริ่มออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆโอเคตัวละครเยอะเหลือเกินนะครับนี่นึกว่ารายการหาคู่ Singles Inferno ตอนนี้เนี่ยข้อมูลมันค่อนข้างยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะครับแต่ว่าทุกคนใจเย็นๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปมันกำลังจะเริ่ม make sense แล้วก่อนที่เราจะมาเริ่มจับคู่หนุ่มสาวฮอตคิดทั้งหลายเข้าด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวอิงจะขอกรุ๊ปส่วนผสมที่ช่วยได้หลายปัญหาเข้าด้วยกันก่อนนะครับทุกคนลองดู Venn diagram อันนี้ดูนะครับเผื่อว่าจะเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่ามีส่วนผสมบางตัวเนี่ยเขามากความสามารถนะครับเขาช่วยได้มากกว่า1ปัญหาอย่างเช่น BHA เนี่ยก็ช่วยได้ทั้งสิวแล้วก็รอยสิวเนาะส่วนตระกูลวิตามิน A เนี่ยเขาช่วยได้ทั้งสิวทั้งรอยดำทั้งริ้วรอยเลยนักอารยาเธอมันเลิศถ้าเรามีปัญหามากกว่า1อย่างนะครับเช่นอิงเชื่อเลยว่าหลายคนน่ะจะมีทั้งรอยดำแล้วก็ทั้งสิวเราก็อาจจะไม่ต้องใช้ส่วนผสมหลายตัวหรือว่าประโคมสกินแคร์หลายขั้นตอนเพื่อรักษาทั้ง2ปัญหานี้เนาะพูดง่ายๆว่าไม่ต้องซื้อสกินแคร์ที่ทำการตลาดมาเฉพาะสำหรับสิวแล้วก็อีกตัวที่ทำการตลาดมาเฉพาะสำหรับรอยสิวถ้าส่วนผสมด้านในเนี่ยมันแก้ไขปัญหาได้เหมือนกันอยู่แล้วประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ลดโอกาสในการแพ้แล้วก็ระคายเคืองด้วยเอาละครับมาถึงโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยมาหาคำตอบกันดีกว่าว่าหนุ่มๆสาวๆคู่ไหนพอจะไปด้วยกันได้คู่ไหนมีดวงสมพงษ์และคู่ไหนกาลกินีต้องแยกย้ายก่อนสายเกินไปมาเริ่มจากตัวที่ไม่ควรใช้ด้วยกัน
ันก่อนละกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยทุกคนรวมถึงอิงเองนะครับก็จะมานั่งไล่ทีละตัวเลยว่าส่วนผสม A ไม่ควรใช้กับส่วนผสม B ส่วนผสม B ไม่ควรใช้กับ C ไม่ควรใช้กับ D ซึ่งหลังจากที่ศึกษาสกินแคร์มาสักพักใหญ่ๆแล้วเนี่ยอิงมีการตกผลึกได้แล้วนะครับว่ามันเป็นอะไรที่เสียเวลามากเลยทุกคนมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครเลยความจริงก็คือในเชิงเคมีนะครับมันแทบจะไม่มีส่วนผสมอะไรเลยที่ไม่ควรจะใช้ด้วยกันน่ะมันไม่ได้เกิดปฏิกิริยาปฏิกิริยาใดเอ่ยต่อกันและกันส่วนผสมแทบทุกตัวเนี่ยใช้ร่วมกันได้นะครับเพียงแค่ว่าฟังให้ดีๆนะครับส่วนผสมบางตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแม่ที่แรงกว่าเพื่อนเลยไม่ควรใช้กับส่วนผสมตัวแม่อื่นๆเพราะมันจะแรงจนเกินไปเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการ categorize แบบใหม่นะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าให้กับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวอิงจะทำการไฮไลท์ส่วนผสมตัวแม่จะแรงเพื่อไว้ให้เป็นสีแดงนะครับและส่วนผสมที่มีความเบาใช้ได้ง่ายเป็นสีเขียวให้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยอิงก็เข้าใจแหละว่าความแรงหรือว่าความเบาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์มันขึ้นอยู่กับสูตรโดยรวมด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยอิงถือว่าเป็นไกด์ไลน์เริ่มต้นที่ดีให้กับทุกคนละกันเดี๋ยวให้เวลาทุกคนแคป5วินะครับ5 4 3 2 1แล้วเดี๋ยวอิงจะยกตัวอย่างโดยใช้ผลิตภัณฑ์จริงในตลาดนะครับให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะสมมุติว่าคุณกำลังมีปัญหาสิวกับรอยสิวอยู่และผลิตภัณฑ์2ตัวที่คุณเล็งเอาไว้ก็คืออิงกุ Green Tea Calming Cream กับ5ดาราโบพรีเมียมไวท์นิ่งโลชั่นละกันตัวอิงกุเนี่ยมีส่วนผสมของไนซินไมด์ 3% เป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีงานวิจัยรองรับว่าช่วยลดรอยดำแล้วก็ช่วยลดความมันที่นำไปสู่สิวได้เป็นส่วนผสมกรุ๊ปเขียวที่ไม่ได้แรงเนาะ5ดาราโบเนี่ยมีส่วนผสมของอนุพันธ์วิตามินซีอย่างเช่นเอทิลแอสโคริกแอซิดแล้วก็อัลฟาอาร์บิทินนะครับทั้งคู่เนี่ยก็มีงานวิจัยสนับสนุนว่าสามารถช่วยลดพวกจุดด่างดำได้และทั้งคู่ก็เป็นส่วนผสมที่อิงถือว่าอยู่ในกรุ๊ปสีเขียวเหมือนกันทำให้อิงคิดว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยใช้ร่วมกันได้โดยที่โอกาสระคายเคืองเนี่ยต่ำมากถ้าเป็นอิงเนี่ยจะใช้ทั้ง2ตัวเนี้ยวันละ2ครั้งเลยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่คอนเซิร์นหลักของอิงตอนนี้เนี่ยคือมันจะเบาเกินไปหรือเปล่าในการรักษาสิวเพราะมันไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่เข้าไปช่วยรักษาสิวแบบจริงๆจังๆเลยไนซินามายตัวเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่แน่ๆสำหรับอิงเนี่ยแมทช์นี้ยังหาสมดุลของความเห็นผลกับความอ่อนโยนได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ถามว่าใช้ด้วยกันได้ไหมได้แต่สมควรหาส่วนผสมที่ช่วยเรื่องสิวอื่นๆเข้ามาช่วยเสริมด้วยถ้างั้นเนี่ยเรามาดูเคสสตัดดี้ที่2กันนะครับสมมติว่าคุณมีปัญหาสิวกับรอยสิวเหมือนกันเลยแล้วผลิตภัณฑ์2ตัวที่คุณเล็งไว้เนี่ยคือ Ingu 4D Acne Clearing Toner กับ The Ordinary Alpha Arbutin จะเห็นได้ว่าในตัว Ingu เนี่ยมีกรด AHA ตัว Glycolic Acid แล้วก็ Lactic Acid อยู่เป็นส่วนผสมที่ถึงแม้ว่าอิงจะใส่มาในรูปแบบที่อ่อนโยนเป็นพิเศษอยู่แล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังมีฤทธิ์ของการผลัดเซลล์อยู่นะอิงก็เลยขอให้อยู่ในกรุ๊ปสีแดงนะครับถ้าเกิดเอามาจับคู่กับ The Ordinary ที่มีส่วนผสมของ Alpha Arbutin อยู่ซึ่งเป็นส่วนผสมสีเขียวส่วนตัวอิงก็คิดว่าเป็นคอมโบที่น่าจะอ่อนโยนโอกาสระคายเคืองต่ำและเห็นผลดีมากในทั้งด้านสิวแล้วก็รอยสิวเลยเป็นแมทช์ที่หาสมดุลได้ดีกว่าแมทช์แรกถ้าถามหมอดูเนี่ยคู่นี้ถือว่ามีดวงมาด้วยกันนะครับมีฤกษ์ได้แตกทีนี้มาดูคู่หรือว่าเคสสตัดดี้ที่3กันสมมติว่าคุณมีปัญหาสิวกับรอยสิวเหมือนเดิมแต่ผลิตภัณฑ์ที่คุณเล็งเอาไว้อยู่เนี่ยคือ Vichy Retinol กับ La Roche-Posay Effaclar Duo ตัว Vichy เนี่ยเขามีไวตามิน A ตัว Retinol อยู่ 0.2% ซึ่งก็ไม่ได้แรงมากแต่ก็ไม่ได้เบานะครับ La Roche-Posay เนี่ยมีทั้ง BHA แล้วก็ LHA ด้วยนะครับเป็นกรดที่มีความแรงอยู่ในกรุ๊ปแดงเหมือนกันในมุมมองของอิงเนี่ยการจับคู่2ตัวนี้มาเข้าด้วยกันเนี่ยโอกาสระคายเคืองสูงมากต้องเป็นสายเลือดนักรบนะครับเป็นคนไม่กลัวตายหรือเป็นคนชอบใช้ชีวิตบนขอบมากๆถึงจะกล้าใช้คอมโบนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยอิงแนะนำว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างส่วนผสมคู่นี้เนี่ยพี่อิงพี่ชอตคิดว่าน่าจะไปด้วยกันได้ยากเนาะถึงแม้ว่าทั้ง2เนี่ยอาจจะมีเจตนาที่ดีนะแต่นึกออกไหมว่าเมื่อคนที่มีหัวแรงทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันเนี่ยพี่ออดว่าโอกาสที่จะไปต่อด้วยกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับสรุปว่าวันนี้จะเล่นตัวละครกี่ตัวนะครับงงไปหมดแล้วอ่ะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะครับขอฝากเอาไว้ด้วยว่าจริงๆอิงแนะนำว่าให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยลองหาผลิตภัณฑ์หรือว่าสกินแคร์ที่เขาผสานส่วนผสม active ingredient หลายๆตัวเข้ามาอยู่ในขวดเดียวให้อยู่แล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดแบรนด์เขาเก่งนะเขาจะทดสอบมาแล้วนะครับว่าส่วนผสมพวกนี้ในสัดส่วนเท่านี้อยู่ในสูตรนี้เนี่ยมันไม่รุนแรงจนเกินไปอาจจะดีกว่าการพยายาม mix and match ส่วนผสมหลายๆตัวด้วยตัวเองนะครับและสุดท้ายอย่าลืมว่าผิวของพวกเราทุกคนเนี่ยมันแตกต่างกันหมดเลยอย่ายึดติดกับคำแนะนำหรือว่าคำเคลมทางการตลาดของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งให้ฟังผิวตัวเองให้รู้จักส่วนผสมที่ตัวเองกำลังใช้และลองปรับเปลี่ยนรูทีนให้เข้ากับผิวของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับสุดท้ายเนี่ยขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอิงกุมีขายที่ Eve and Boy 11 สาขาทั่วประเทศแล้วนะครับมีโปรแล้วก็กิจกรรมเยอะมากเล
เลยนะครับของแถมของแจกเพียบซื้อกันแดดหลอดใหญ่รับช้อนตวงฟรีซื้อ Essential Series ก็ได้รับ Travel Kit ไปฟรีเลยเช่นกันนะครับโดยเฉพาะสาขาสยามสแควร์วันเนี่ยอิงก็มีจัดบูธกิจกรรมอยู่หน้าร้านถึงวันที่8มีนาคมนี้ด้วยนะครับส่วนทั้ง11สาขาเนี่ยก็จะมีขายพวก Rare Item อย่างเช่นลิปสีแล้วก็ Eye Mask แต่ขอกระซิบว่ามีจำนวนจำกัดมากๆนะครับไม่รู้ว่าตอนที่ลงคลิปเนี้ยจะหมดไปหรือยังถ้าใครสนใจเนี่ยอย่าเดินนะครับให้รีบวิ่งไปที่ร้านได้เลยเดี๋ยวอิงจะใส่พิกัดของทั้ง11สาขาไว้ให้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบาย